ราเข้ารายการไปในภาคบ่ายนะคะว่าลุ้นว่า 1,320 ที่เคยเป็นโลเดิมจะลงไปแตะถึงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเหมือนมีอภินิหารนะใช่เมื่อวานรีบาวกลับมาได้แรงพอสมควรกลับมาแล้วก็ระดับสูงสุดกับต่ำสุดนั้นห่างกันถึง60เหรียญครับเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ถ้าเราดูจากปัจจัยแล้วยังไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยเฟดก็ยังไม่ได้แถลงเลยด้วยครับเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ภาพรวมการลงทุนในภาคบ่ายนี้จะเป็นอย่างไรช่วงแรกนี้ค่ะเช่นเคยเราจะไปพูดคุยกันในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร02-287-1155และ02-677-5520พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภา ณวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะคุณธิภาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณโสภาคุณพระดอนสวัสดีค่ะครับคุณธิภาครับเมื่อวานเราเห็นว่าตัวของราคาทองคำนะครับสามารถปรับบวกขึ้นมาได้นะครับหลังจากลดกันมา7วันทำการเลยนะครับเมื่อวานขึ้นมาได้เกือบ 2% ทีเดียวนะครับตรงนี้สาเหตุหลักมาเป็นเพราะอะไรครับหรือว่าเป็นเพราะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงหรือเปล่าครับค่ะก็มาในเรื่องสาเหตุนะคะที่ราคาเองมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามองว่าก็เกิดสถานการณ์ cover short covering ในตัวทองคำเองนะคะหลังจากที่ตัวทองคำเองเนี่ยเมื่อวานลงไปถึงประมาณ 1,337 นะคะแล้วก็หลังแล้วพอมีการดีดตัวขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วแนวต้านเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ที่ 1,365 แต่กลับเป็นว่าสามารถที่ผ่านแนวนั้นได้นะคะพอผ่านแนวนั้นขึ้นมาเนี่ยการดีดขึ้นมาของราคาทองคำก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะขึ้นมาใกล้ๆบริเวณ 1,400 เหรียญจนตอนนี้เองเนี่ยก็ยังสามารถยืนอยู่ที่ระดับประมาณ 1,392 ได้ค่ะก็คือหลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของ short covering ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันปิดสัญญา option ด้วยเหมือนกันนะคะเลยทำให้มีแรงซื้อขึ้นมาเยอะหลังจากที่ทะลุแนวต้านที่ 1,365 ค่ะแต่ว่าสัญญาณที่ดีดกลับมาแรงขนาดนี้ไม่ได้แปลว่าทองคำเปลี่ยนเทรนด์ใช่ไหมคะยังค่ะเรายังไม่ถือว่าตัวราคาทองคำเองจะกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าดังนั้นเองเนี่ยเรามองว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ราคาน่าจะยังขยับไม่มากแล้วนะคะคือตอนนี้เองก็ยังรอในเรื่องของการประชุมของทางเฟดเองก็คือในวันพรุ่งนี้ก็คือช่วงประมาณ3ทุ่มจะมีถ้อยแถลงของประธานเฟดตอน3ทุ่มแล้วก็ช่วงประมาณตีหนึ่งเองจะมี FOMC meeting minute นะคะซึ่งเรามองว่าน่าจะส่งผลกับตัวราคาทองคำพอสมควรแต่ณตอนนี้เองนะคะก็คือว่าแนวต้านต่อไปของราคาทองคำก็จะอยู่ที่ 1,400 เหรียญส่วนแนวรับจะอยู่ที่ 1,380 เหรียญค่ะในช่วงนี้นะคะคือตัวตลาดทองคำเองเนี่ยปริมาณการซื้อขายอาจจะไม่ได้มากนักนะคะถือว่าค่อนข้างเบาบางกันทีเดียววันนี้ เราดูเนี่ยทองคำก็แกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะจำเป็นไหมที่จะต้องเข้ามาเปิดสถานะในช่วงนี้หรือว่ารอให้เห็นในส่วนของถ้อยแถลงของประธานเฟดก่อนหรือว่ารอได้เห็นในส่วนของ FOMC meeting ก่อนดีคะค่ะก็เป็นไปได้นะคะก็ทำได้ทั้งสองอย่างด้วยเหมือนกันเพราะว่าแต่อย่างวันนี้เองเนี่ยการซื้อขายเรามองว่าน่าจะเหวี่ยงไม่มากนะคะนะคะสภาโดยรวมน่าจะยังอยู่ในกรอบอยู่หรือว่าจะรอช่วงการประกาศในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนึงน่าจะทำให้ราคาตัวราคาทองคำเองเหวี่ยงมากกว่านี้แต่ภาพรวมเนี่ยค่ะคือเรามองว่าถ้ายังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ1,400เหรียญได้นะคะก็คือยังมีโอกาสที่จะยังได้เห็นการย่อตัวลงมาค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยค่ะการที่ย่อตัวลงไปแล้วไปทำโลแค่ประมาณ 1,337 เราถือ 1,337 แล้วนะคะเราถือว่าเป็นสายที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการย่อลงไปต่ำกว่านี้แล้วไม่ได้ไปทำโลใหม่เนี่ยคือถือว่าถ้าเราเทียบโลรอบนี้กับโลจุดต่ำสุดรอบนี้กับจุดต่ำสุดช่วงประมาณสงกรานต์จะเห็นได้ว่าจุดต่ำสุดของเขาเนี่ยเริ่มขยับตัวขึ้นนั่นหมายถึงว่าเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าอย่างรอบนี้เองถึงถ้าไม่ผ่าน1,400แล้วมีการย่อลงมาแต่ไม่ต่ำกว่าที่แนวประมาณ1,337ที่ทำไว้เมื่อวานนี้นะคะสัญญาณเนี่ยก็เริ่มอาจจะมีแรงดีดตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็คือถ้ายังไม่สามารถผ่านประมาณ 1,530 ก็ยังไม่ถือว่าเป็นขาขึ้นแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสที่ประมาณ 1,400 กว่าๆครับการเทขายที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราเพิ่งเห็นคัฟเวอร์ช็อตกลับมาเมื่อวานนี้วันเดียวเองนะคะยังจะมีโอกาสได้เห็นการคัฟเวอร์ช็อตแบบนี้อีกไหมคะคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือตลาดตัวทองคำเองถือว่าค่อนข้างเบาบางนะคะก็คือปริมาณการซื้อขายเนี่ยเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วถ้าเมื่อวานนี้เราที่เราคุยกันนะคุณสุภาก็คือว่านักลงทุนเนี่ยมีการลดสถานะรองลงเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดล่วงหน้าของทางสหรัฐอเมริกาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะ18-19%ดังนั้นเองเนี่ยก็คือ
คนที่นักลงทุนในตลาดสหรัฐเองการเปิดช็อตได้ค่อนข้างมากแล้วพอเป็นในลักษณะของการดีดตัวขึ้นมานะคะคือผ่านแนวต้านที่สำคัญก็คือผ่านแนวต้านที่ 1,365 เองการโคเวอร์ก็เกิดขึ้นแรงเนี่ยก็จะดีดตัวเร็วดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าช่วงนี้การที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดทองคำเองควรจะเป็นการลงทุนระยะสั้นเราแนะนำให้ดูตามจุดแนวรับแนวต้านเลยค่ะเพราะว่าถ้าเวลาที่ผ่านณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงขายออกมาตามหลังจากที่หลุดแนวรับแนวต้านที่สำคัญก็จะเป็นลักษณะอย่างเมื่อวานเนี้ยหลังจากนี้ไปจะเกิดขึ้นบ่อยพอสมควรค่ะค่ะและในส่วนของเซฟ50เองนะคะวันนี้ใครที่มีสถานะลองโพซิชันอย่างที่เมื่อวานนี้ YLG แนะนำเช้านี้น่าจะได้ปิดสถานะไปเรียบร้อยแล้วแนะนำยังไงต่อดีคะค่ะตัวเซฟเองนะคะก็คือว่าวันนี้เองอาจจะมองว่าแนวโน้มเนี่ยเรามองว่าอาจจะยังได้เห็นการย่อตัวลงบ้างนะคะก็คือตามที่ตลาดของตลาดของสหรัฐเองมีการปรับตัวลดลงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะก็คือตัวนักลงทุนเองส่วนมากก็จะรอผลการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือของในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐเองซึ่งอาจจะต้องดูแล้วค่ะเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เองมีการพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจหรือในแง่ของ QE ออกมายังไงเนี่ย2ตลาดเลยก็คือตลาดทองคำกับตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะได้เห็นทิศทางที่สวนทางกันในวันพรุ่งนี้ค่ะครับแนวโน้มนี่ให้น้ำหนักกับด้านไหนมากกว่าครับน่าจะมีการคงมาตรการ QE มั้ยครับเพราะว่าเห็นหลายๆฝ่ายมีการคาดหวังกับประเด็นตรงนี้พอสมควรครับค่ะสำหรับตัว QE เองนะคะเราคาดว่าน่าจะยังเป็นในลักษณะของการคงมาตรการอยู่นะเพราะว่าเราดูจากล่าสุดเองตัวเลขของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานของทางสหรัฐในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่ดีนะคะทั้งที่ตัวเลข1สัปดาห์ก่อนหน้านั้นค่อนข้างเป็นตัวเลขบวกตรงนั้นเองแล้วเรามองว่าของทางฝั่งทางสหรัฐเองก็ยังให้น้ำหนักเกี่ยวกับตัวเลขตลาดแรงงานค่อนข้างมากดังนั้นเราเชื่อว่าอย่างน้อยในรอบนี้เองก็น่าจะยังมีตัว QE อยู่แต่ว่าปริมาณเนี่ยจะเป็นเท่าเดิมหรือว่าจะมีการปรับลดลงมาก็ต้องมารอดูอีกครั้งนึงค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคำเมื่อวานนี้ดีดตัวขึ้นมาแรงคุณธิภาบอกว่าเป็นสาเหตุนึงนะคะมาจากการที่ราคาทองคำนั้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญไปได้ก็คือ 1,365 ก็เลยมีทำให้มีการ cover short กลับมานะคะแต่ว่าแนวต้านสำคัญนั้นก็ยังคงมองได้มองไว้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะแถวๆ 1,400 แล้วก็แนวรับวันนี้ 1,380 ค่ะครับช่วงนี้ก็ยังลงทุนระยะสั้นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันนะครับถึงถ้อยแถลงของทาง Fed ว่ามาตรการ QE ตรงนี้นะครับน่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สวนทางกันระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดราคาทองคำครับมาดูกันที่ทิศทางของหุ้นกันบ้างนะคะ 1,650 จุดเมื่อช่วงเช้าถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญเลยทีเดียวภาคบ่ายจะมีรุ้นอีกหรือเปล่าช่วงแรกนี้ไปจับสัญญาณทางด้านเทคนิคกันค่ะ